ขอบคุณมากเลยค่ะทางเรือชูโบว์คำเดิมประธานกรรมเอเบียสกรรมการผู้จัดการมาดูนะกรรมการหมวดอาวุธเดินสาวครับ126 ครับ126 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 ครับ126
Featherweight Continental and Crown. แล้วครับดูจากสีรองเท้าคู่นี้เดือดแน่นอนครับไม่ยอมกันตั้งแต่สีรองเท้านะครับเจ้าทีมแป้งเงาด้วยของครับเป็นมวยซ้ายครับออกมายืนมวยซ้ายเลยครับขณะที่นาเดียบาลอสครับชกใส่เลือดมุสลิมจากปากีสถานครับวันนี้ไม่สวยครับมายืนมาตบออกมือขวาผู้ปิดนะครับทางด้านของนาเดียดีอุตสาหะของไพบูลย์ครับยืนซ้ายครับเสาพองส่วนนาเดียครับขวาบนร่างก็ยังอยู่ซ้ายของไพบูลย์ครับไพบูลย์หรือว่าแม็กไซไซนะครับชื่อเดิมของเขาแม็กไซไซชื่อว่าไพบูลย์คงจำกันได้ใช้ชื่อจริงจังเลยดูครับมาไปช่วยนาเดียนาเดียมาโอ้ยดูครับบวกเอาบวกเข้าไปเห็นขาเซฟนี้มันคือแผ่นศักดิ์ศรีครับไอ้ดูก็ไม่ยอมครับไอ้จะเก่งมาจากไหนไม่รู้ที่นี่บ้านข้าแม็กไซไซครับชื่อเดิมลุยเข้าไปลุยเข้าไปครับนาเดียบอกว่าบ้านใครไม่รู้ครับแต่ที่รู้นี่ผมจะเข็มขัดสักบ้างเดี๋ยวมาลอสครับเดี๋ยวเข้าไป
เป็นเกมที่ตื่นเต้นเลยครับตั้งแต่ยกแรกเลยครับดูครับกรรมการวรุฒิเดินเขาที่ทำหน้าที่ทำงานหนักแล้วครับวันนี้ครับโยกเข้าไปก่อนครับหน้าเดียวที่ขวาไปที่ลำตัวไพบูลยังไงครับตีกันเชียงวนสายมาไหมสายไพบูลครับสายแคบๆพอแข่งขันได้ลุ้นไหมทีมงานสตาร์เซนเตอร์ของบาลอสครับดังสนั่นเวทีครับเป็นพลัสเป็นข้อครับเบียดเข้าไปจิ้มขวาจิ้มขวาครับตัวเดียวบอลเน้นขวาก่อนเลยมีความเร็วออกมาได้ค่อนข้างไม่จำครับไปกันเชียร์วนไปเรื่อยเบียดบอลโยกเข้าไปครับโยกเข้าไปสีรองเท้าปั่นเป็นส่วนเล็กๆครับนี่ครับยืนใกล้ๆครับมั่นใจในความเร็วของตัวเองครับเดี๋ยวมาหลอดแต่ว่ามีใครดูไม่กลัวครับมั่นใจในการป้องกันตัวเหมือนกันครับยืนใกล้ๆครับสายนี่เกรงไว้แน่นเลยครับมั่นใจไว้ว่าถ้าโดนเมื่อไรนี่คือแหมขัดลอยขึ้นเวทีทันทีแล้วครับเอาดูยืนใกล้ๆครับทีต่อทีเน้นความเร็วเน้นความแม่นยำครับในจังหวะนี้เฉยเข้าไปด้วยความเร็วครับเดียวบอลก กรรมการวรุฒิส่งสัญญาณครับยกที่2ครับก็หลายคนครับอาจจะยังไม่ทราบนะครับกฎเกณฑ์นี่แห่งกติกาการชกชิงแล้วก็การแชมป์นะครับสามวันย่อยครับสามวันที่เป็นแชมป์ทวีปเอเชียครับหลังจากที่มีการกลับแล้วนะครับการชกแข่งยกข้อสามารถนะครับสามารถที่จะชกในรูปแบบการชิงแชมป์และก็การแชมป์ได้ครับในสถาบันย่อยนะครับที่ไม่ใช่สถาบันหลักมีการกลับมาเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับที่ประกอบด้วยสามวันครับฉันแปดยกครับมีผมชั้นเป็นเดิมพันได้เอาละครับบนเวทีกำลังบวกกำลังแรกกันสิ่งที่ต้องระวังครับสำคัญที่สุดคือศีรษะชนกันนะครับขวาบุญเดินเบียดเข้ามาครับเคาะสายสั้นๆแคบๆเบียดไปครับไม่สนครับลงทุนไปก่อนเบียดกว่าสั้นกว่าช่วงชกเสียเปรียบครับดูครับสายครับเน้นๆลงทุนแล้วครับจังหวะโดนจังหวะครับที่พ้นได้ขอสวนขอบวกเน้นๆสักทีครับแต่ว่าตลอดเร็วเหลือเกินครับที่ล็อกได้ความเร็วของบาลอนครับทำให้ไทยบูนีค่อนข้างที่จะเอาแล้วเบียดติดข้อซ้ายได้ไทยบูนหัวชนนะครับวงในเน้นวงในไทยบูนครับทำให้เขาเกมไม่กลัวครับหาตัววงในแต่ว่านายเดียวมาบอกวงในใจเย็นๆครับผมยังเขาไม่พอผมยังไม่อยากเล่นวงในเอ้าดูดูครับตรงที่ผมไอ้ตรงที่ผมนายเดียวไทยบูนหันลำตัวโอ้โหครับครับยืนพิงดูสามเดียวก็พิงไปเลยครับไม่ต้องใช้แรงด้วยก้นดันดูครับแล้วก็ลำดวงมีแค่เล็กโยกเบาๆไอ้บุญยังไงครับไอ้บุญเข้าไปใส่ได้ไหมสายเก่งไม่นานแล้วครับหมุนสายเก่งไม่นานไม่ได้ออกเดียครับเพาะแคบๆมาสายที่ออกได้หลากหลายครับหนึ่งสองสามสี่ชุดนี้สวยครับชิงขวาไปทีไอ้บุญพยายามจะโอ้โหครับสายขวาก็คือจุดหาจังหวะครับเน้นนะยังไม่มีครับด้วยความเร็วของทางเดียครับดูครับเข้าเร็วออกเร็วครับช
ลมตีเร็วป้องกันตัวเร็วนักบอลยังไม่สนยังไม่หยุดยังไม่ขอครับไปเลยไปบนเวทีกำหนดไว้8ยกมันต้องมีสักยกนะต้องมีสักยกที่มันโดนสักหมัดเน้นเอ้าเน้นเข้าไปครับไปบุญแต่ว่าดึงหมัดทุกของหน้าเดียวตลอดครับโอ้โหดูครับนี่ครับชกจากปากีสถานเอ้าบวกซ้ายดูยังไงดีไพบุญมาถึงตรงนี้เห็นชัดเจนครับว่าความเร็วเป็นรองเอารุ่นเตือน10วินาทีดูใกล้ๆครับหมัดขวาไพบุญเดี๋ยวมาลองคำแล้วก็ขวาขึ้นมาเป็นการหมุนออกมาเอาคือใกล้ๆหมดโยกหมดโยกก่อนแล้วครับก่อนช่วงปลายครับเป็นอย่างไรและกำลังการวางแผนแค่เกมทั้งสองคนแล้วเป็นสิ่งสำคัญมากๆครับเกมยาวครับลงแผนเดี๋ยวไม่ถึงสายกันลำตัวแน่นๆครับเน้นมากขึ้นครับไปดูทุกคนรับทั้งคู่เลย
ของคุณชาวซิก็ผมบอกว่ามันเป็นเนี่ยตลอดการWe'll begin round four very soon. We'll have a break for 2 minutes. And let's rock the stage. Back to more long.ยกชื่อสี่ว่ามาต่อครับดีเจครับคอนเทนเตอร์ครับ126ปอนด์จะเป็นของใครครับของใครก็นี่แหละครับคนนี้แหละครับมีโอกาสได้ลุ้นครับแชมป์โอ้ยปัญญาจะเป็นแล้วครับอ้าวปัญญาใครกันเองครับเนี่ยนักจิตท่าไหนครับปัญญาลอยละลิ้วแล้วเดินข่าวครับของเวลานอกครับล้างให้ดีครับขาวชิงครับเดี๋ยวปลอดจังหวะโดนไปไม่ชัดเลยครับแต่ว่าความใหญ่มันจะเป็นเลยครับบุญลุยเข้าไปสายเกมยาวๆแล้วครับหวัดเสียสีเข้าไปมั่นใจในความแข็งนะครับไม่บุญแต่วันนี้เขาสามารถเอาชนะได้เขาบอกว่าอีกยาวไกลอุ้ยมีสายปวดกับเราแล้วแล้วยืนใกล้ๆครับไพบูลต้องการปิดเกมนะครับลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับส่งสัญญาณให้รู้นะครับว่าพี่เอาจริงไรเนาะนาเดียครับตกใจไหมโดนลูกฟูโดนลูกหนักๆของจริงๆเข้าไปจะเป็นยังไงครับจิตหัวใจเขาแข็งอ่ะไม่กลัวครับจิ้มขวาขึ้นไปเดี๋ยวตลอดตั้งครับก็จริงครับแต่ว่าจังหวะติดเบรคทำได้ดีไปดูไปดูในลำตัวเขาเหนือจะกระยิ่งหรือเปล่าเอาท้องได้ลุ้นเอาท้องได้ลุ้นนั่งเชือกไปแล้วครับหลอดดูความเก่าของเขาก็ขึ้นแล้วนั่งเชือกก็ขึ้นแรงลงพักกันใกล้ใกล้ให้ไปดูหาตลอดเกี่ยวเดียวนั่งเข้าไปเอ้าคู่โอ้โหหลวงปู่ลุงนั่งอยู่ตรงไหนกรรมการรู้บอกมาดีมาตรงกลางไม่ต้องติดเชือกครับจะได้ใส่ขึ้นขนาดขนาดหนีเข้าไปแล้วครับเล่นลำตัวไอ้บุญเล่นลำตัวครับแบกใส่ลำตัวอย่างเดียวเดินเข้าไปนาทีนาเดียครับตามครับจังหวะสองครับมีชาสวยขึ้นสองบุญต้องไอ้บุญไม่ให้วนครับจะวนใช่ไหมล็อกไว้ก่อนเกือบจริงๆครับเป็นตัดเส้นดีครับสนามใส่ทองนี่ชอบกับชอบใจครับไอ้บุญยกนี้ต้องทำให้ดีเฮ้ยยืนข้างขวาครับตะเกียบหน้าครับนายกเดินเข้าไปแต่จังหวะทำได้ดีแล้วก็ลดแขนไว้ก่อนโอ้สนุกครับดูครับเดือดใส่ไม่ดีครับโอ้โหมาเทียบมาลัดกันดีหัวใจครับดูดีครับไอ้หายครับหัวใจอย่างเดียวเดินลงตัวเข้าไปดูครับความหอมหน้าหอมไข่แข็งกว่ากันไม่รู้ว่าหายใจกันตลอดครับสิ่งที่มีน้ำตัวที่สี่ดูเป็นลำตัวครับยกนี้ดีแต่ลำตัวอย่างเดียวนะครับผมให้ดูนะปองแกตัวที่สี่ครับยกที่สี่ครับSo, come to the top five.
เราขอบคุณครับสำหรับมาติสานที่เชียร์มาขอให้กำลังใจที่จะพูดมาติสานในวันนี้ยกที่ห้าว่ากันต่อครับผมพัชร์ ABF 120วันนี้จะเป็นของใครครับการพูดถึงเส้นใหญ่เส้นนี้นะครับสายสายที่มีสู้เชิงวันนี้ก็คือดิวซาตาพุทธครับจะต้องชาวเม็กซิกันนะก็เป็นบริษัทของเด็กที่คุณพี่เอกที่เป็นเล็กอยู่ก็เป็นคนจากสหราชอาณาจักรส่วนทีวีซีตอนนี้ก็เป็นคุณแม่ซาโก้ครับทีวีเอ็กซ์ก็เป็นซอฟต์แวร์ครับทีวีเอ็กซ์ก็เป็นคอมพิวเตอร์ครับทีวีเอ็กซ์ก็เป็นไฟล์ชื่อแชมป์ในรุ่นนี้ครับเป็นผู้เล่นแต่บนเวทีครับกำลังจะมีแชมป์เอ็กซ์เป็นตู้ครับชายเป็นชายไพ่ดูครับใส่กันยับแล้วครับทีต่อทีไอ้ดีใครอยู่ครับไปดูเข้าไปเบียดเข้าไปครับดูเน้นหนักๆเต็มแรงๆใช้หัวใจข่มเข้าไปครับขณะที่ได้ถึงนาทีไม่ยอมครับดูครับปักหลักแรกปักหลักสู้ครับคนหนักคนเบาครับเข้าคอสลับตีกันเชียงไอ้บุญยิ่งชกยิ่งแรงครับดูครับไม่กลัวแล้วครับเหยียบเข้าไปแต่ว่าความเร็วของมาครับนี่ใช้ความเร็วแล้วครับโอ้ขาคุกเบิร์ดมาแล้วนี่นะครับมีเป็นอีกหนึ่งการแก้เกมของนาเดียบอลล็อตครับไปยืนนิ่งๆเหน็บแยกหลงตั้งครับมันเป็นเป้านิ่งครับทางผู้ชมชมทีได้ง่ายครับเนี่ยครับยืนนิ่งๆแบบนี้ครับเพื่อเข้าทางไปดูแล้วครับทางเดียวครับทางเดียวครับทางเดียวจะไปก็ต้องปล่อยให้ไกลครับหาเอาใหม่ครับไปเกี่ยวกันครับเดี๋ยวทีครับแลกกันไปบูนไปบูนรวมตัวตุ้ยทองเอาไปตุ้ยเอาไปไปบอลล็อตเราไม่สนใจแล้วครับบอกมีเชือกเชื่อครับนั่งได้ตอนเดินจุดก็ยังคนได้อยู่ครับอาศัยเชือกเส้นที่สามนะครับช่วยไว้ดูจุดใกล้ๆเอาปะครับเอาปะครับมาไหมไปแต่เล็กแต่ก็อ่ะหัวลดความเร็วอู้หูยมาแล้วคือคนละอ่ะดูซ้ายใครเป็นนักกระชากหรืออันโอ้โหสุดจริงครับคู่นี้ครับ126ปอนด์ครับคุณภาพต้องบอกว่าโอ้โหโซเชียลแตกครับเพลงที่ไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นี่โอ้โหเลยไม่ไหวครับล็อกแรกไปไทยบุ๊กนี่ไงมีสายตาเลยเข้าไปนี่ครับล็อกแขนขวาโดนล็อกไม่สนใจครับแขนซ้ายยังต่อยได้เหนื่อยแล้วครับมาดูครับคู่นี้ครับแข่งแยกหลอดต้องดูเราจะได้ตู้ไปขวาโอ้โหบอลลักไก่ขวาตรงครับทิ้งเข้ามาที่ตู้เลยครับเกมครับหนึ่งไม่ทันเลยไทยบูนใส่ไทยทองครับชื่อนี้ดีจำได้อยู่แล้วสุดการโชว์ต้องเดินสายทุกต่างประเทศครับญี่ปุ่นออสเตรเลียเจอปากีสถานบ้างครับไทยบูนนาเดีย
อาจจะเป็นอีกหนึ่งแรงนะครับที่จะได้รับโดยสำหรับชิปของบ้านอีสานก็ได้แล้วกันเอาไปใช้เส้นนี้นะโอ้ยเอาวางไปไปเดินเอาไปทัศน์ซ้ายเสียงเงินอ้าวผมบอกว่ายังเป็นการไม่ดีสักหน่อยดีกว่าหรอกเข้ามาครับทัศน์ดีมากขึ้นสายแย่มาครับโอ้โหไปยกมาหาจังหวะมีเวลาไปใส่ครับเพื่อนสักโอ้โหฮุกซ้ายครับแค่แค่ครับจังหวะสูงของไพบูลย์ครับของทีมมีน้ำกระจายเดี๋ยวเข้าไปแล้วอย่าดูเขาหรอกเดี๋ยวสิตัวครับโอ้ยเลยเนี่ยขึ้นมาเดินครับยกนี้ครับยกที่หกครับขณะที่ไพบูลย์ครับมันตัวนี้สไตล์งานชุดของพี่วายเนี่ยเลยเดี๋ยวบ็อกเซอร์จังหวะฝีมือมาครับครับคอยบังคอยกันคอยเก็บครับแล้วก็มีโอ้ยมีสวนมีบวกมีเนื้อเต็มเลยไม่ต้องดึงแต่เห็นผลดีชอบแล้วก็ชอบแบบไหนครับความสวยงามลาตามสเต็ปเท้าคุณตัวตายออกมาสวยงามก็อยู่ที่นั่นของอันเดียครับเดลาชน้อยแต่ว่าน้อยแบบนี้ก็ได้นะครับผมให้ดูครับต้องดูครับพยายามครับในการทำลายร้ายคู่ต่อสู้ครับเป็นผลสำคัญในการเล่นเลยครับจำนวนในการออกมาก็สำคัญไม่แพ้กันครับชนะแล้วครับคู่นี้บอลได้หลายลูกครับจังหวะปวดแบบนี้ครับเข้าไปนี่ครับมีลูกขยันแล้วครับต่อยต่อเนื่องขณะที่ไพบูลย์ครับตั้งครับตั้งใจครับตั้งใจในตัวเองว่าครับลดการลงต่ำเลยครับไม่ป้องกันแล้วครับดูครับลดการครับใช้ความเร็วครับมั่นใจครับว่าสายตาครับแล้วก็ความเร็วของตัวเองดีพอครับอย่างนั้นไม่ลดการมาแบบนี้ครับดูนาทีนะถึงไทยดูลดการอยากจะลดบ้างแล้วจะลดเลยไทยต้องแข่งขันทุกคนครับเอาไว้ป้องกันครับชกมวยต้องมวยต่อยไม่ลดการต้องมีการลดต่อยหมดยกที่หกเดียวยังมีความเร็วครับอาศัยความเร็วนี่แหละครับเข้าโจมตีด้วยความเร็วครับถอยออกโอ้โหตอนนี้ครับเร็วไม่พอครับโดนมาซ้ายนั่นสบายครับหลอกขณะนี้ไทยดูเปลี่ยนเข้าไปครับล็อกไปเลยล็อกไว้ก่อนดีได้ไหมได้ดีเลย
เร่งเข้าไปเบียดเข้าไปกดดันเข้าไปได้ไหมช้าพันช้าโอกาสยังไม่มาไอ้บุญติดสายสวยเอาเข้ามาช้าได้เดี๋ยวมาโอ้โหโอ้กินขวาโอ้โหกินซ้ายดูแล้วจังหวะดูแล้วคือได้ดีครับเนี่ยเปลี่ยนซ้ายไปเรื่อยครับไปดูมั่นใจครับมั่นใจในสายตาครับแล้วก็เชื่อมันว่าพลังมันของตาเดียนทำมันเขาไม่ได้โชว์ซาตาเบียดเข้ามาแล้วก็โดนไทยบูมดูขาด้วยขาขาด้วยไม่เห็นกันทุกรูปแบบของการเตะที่ดีครับระวังหัวจังหวะแรกครับการเตะครับของทีมบอลครับการเตะของท่านครับมาสองของไทยบูมเดี๋ยวทำได้ดีทั้งคู่ครับคู่นี้ครับคู่ร้องแห่งความเพื่อในความต่อเนื่องครับจะเบิกจากที่ทางออกครับแล้วก็ตลอดที่เก่งมาทำได้ทุกฝ่ายนี่ครับทำให้สถานการณ์ครับอยู่ทางด้านของไทยบูมนะครับถือว่านักใส่ใส่ครับในความเบียดเข้าไปครับแชมป์เส้นนี้อาจจะไม่ใช่แชมป์เส้นใหญ่แต่ก็เป็นแชมป์ที่เป็นแชมป์ต้องการของตัวสามารถต่อยอดได้ครับเข้าแพ้ของความสำเร็จนะครับสำเร็จสุดสุดท้ายก็ยกที่เจ็ดครับครับเดี๋ยวไปดูผลผลแล้วก็ดูแล้วก็ดูเลยนะครับผลลุกนะครับจบไปครับ
ยังไม่แผ่วลงไปเลยครับของโมดิคอร์สยิงออกมาก่อนเกมครับในช่วงปลายโอ้โหสุดท้ายไม่ประกาศสายของอาวุธโอ้โหชุดของนายเดียวมาที่โดนคุณพ่อโดนเอามาดูนี่ให้ทนก่อนนะแม่ประกาศลุกทนปากครับไปเก่งเลยโอ้โหนี่แหละครับสีมีแชมป์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทั้งสองคนครับในทางของเขาครับที่จะทราบว่าจะไม่ใช่เส้นใหญ่ครับเป็นสิ่งที่เราต้องสานครับเข้าสำคัญที่สุดท้ายครับคาร์ลอสคอนต้าชาวปานามาครับใครผู้ชนะนะครับ75คะแนนผู้ชนะครับผู้ชนะคะแนนแรกคือไฟแดงครับคะแนนแรกโอเค so the first judge from Panama Carlos Costa is the winner 77 score congratulations to the red corner และกรรมการท่านที่2ครับกรรมการผู้ลีดที่พวกโคชัยคุณครับให้ผู้ชนะ77และ75ครับผู้ชนะคนที่2ฝ่ายน้ำเงินครับไพบูลย์ครับฮะ and the second job คุณมุนีนิมมงคลชัยจนที่สกอร์ออฟเดอะวินเนอร์
Blue corner 77 and red corner 75. So now we will play for the last judge. คะแนนสุดท้ายครับจากกรรมการณรงค์ทิพาวันครับให้ผู้ชนะ77คะแนนผู้แพ้75คะแนน And the score from คุณณรงค์ทิพาวัน77 score for the winner and another one have received 75และผู้ชนะคือ And the winner goes to Red Corner Congratulations. It's just a little bit smaller. The score is very close to each other. Congratulations to Pakistan once again. And upcoming, we still have another few more of the championship match.